รอบจานรอบโลกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ชมมาปรุงสุขกับวัตถุดิบปลอดสารอาหารปลอดภัยกันที่จังหวัดอ่างทองเมืองรองภาคกลางที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจครบอรรถรสสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวันและที่สำคัญในวันนี้เราจะมาพิสูจน์ความอร่อยกับผักออร์แกนิกเพราะปลูกโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำเมนูต่างๆของวันนี้ครับผักออร์แกนิกจะสดและน่ารับประทานแค่ไหนเดี๋ยวเราให้คุณเอณัฐพงษ์และคุณนิรุตพาคุณผู้ชมไปชิมกันเลยครับนี่เรายืนทำอะไรเนี่ยเราอยู่ใต้ต้นอะไรจ๊ะถ้าต้นอะไรไม่ทราบแต่อยู่ที่ไหนพอทราบคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ไหนจ๊ะเราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอนี้ผมได้ยินตั้งแต่เด็กๆภาพผมเป็นหนุ่มๆเด็กๆเนี่ยนึกว่าเป็นจังหวัดวิเศษชัยชาญเมื่อก่อนเรียกหมู่บ้านวิเศษชัยชาญนะหมู่บ้านดาบวิเศษชัยชาญนี่เชื่อมต่อกับสุพรรณเลยนะเราวีรกรรมของนายทัพเนี่ยศึกบางระจันนะเพราะพม่ามาหลายทางจากเจดีย์สามองค์ศรีสวัสดิ์แล้วก็ทะลุมาก็มาทางนี้ได้มาทางน้ำไงผ่านมาทางนี้ไงนี่คือเรื่องราวของวิเศษชัยชาญที่เราได้ยินคุ้นหูบ่อยๆตรงนี้น่ารักมากเป็นเมืองเล็กๆนะครับอยู่ในจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจังหวัดที่ประเทศไทยเรากำลังส่งเสริมให้มาเที่ยวกันคือ365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองรองเราอยู่ที่บ้านสวนผักยิ้มที่นี่เป็นที่ทำอาหารที่ปลูกผักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปนกันหมดเลยแล้วที่นี่เขาปลูกผักแบบเปิดเพลงให้ฟังผักยิ้มจะได้ยินครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เกษตรอินทรีย์จริงๆไหมแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวคุณยุทธจะไปรอที่ห้องอาหารเลยเดี๋ยวผมไปเก็บผักคุณยุทธรอทานได้ผมไปเก็บได้เกษตรอินทรีย์ไร้สารนะต้องไร้สารนะก็ไปถามว่าเม็ดเขาซื้อมาจากไหนต้องเม็ดด้วยเดี๋ยวไปถามดูดูผู้ชมตามมาเลยนี่ไงสวัสดีครับชื่อเซฟครับพี่เซฟพี่เซฟดูแลที่นี่นะครับจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งผักเป็น2หมวดใหญ่ๆนะคุณผู้ชมครับเรื่องแรกก็คือเป็นผักปลอดสารเนาะผักปลอดสารคืออนุญาตให้ใช้ปุ๋ยอนุญาตให้ใช้ยาได้นะครับแล้วก็มีระยะการเก็บที่ให้มันปลอดภัยแล้วถึงจะเอามาทานกันแต่ว่าปุ๋ยและยาพวกนี้ต้องผ่านกระบวนการแต่เราของเราเป็นอินทรีย์หรือเราเรียกว่าออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีเลยคุณผู้ชมครับแปลว่าเราเด็ดทานตั้งแต่อยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราไปดูกันที่นี่ปลูกอะไรบ้างคุณผู้ชมเชิญครับไปเราไปกับพี่เซฟกันไปเก็บผักกันคุณผู้ชมเชิญครับหลักๆคือผักที่ปลูกเนี่ยเป็นผักสลัดซะส่วนใหญ่ใช่แปลงนี้จะมีกรีนคอร์สกับกรีนโอ๊กเท่านั้นนะฮะแล้วอันไหนที่ผมเก็บได้แล้วเรามองยังไงดูยังไงครับอันดับแรกเราต้องรู้จักอายุก่อนอันนี้ถ้าเป็นไซส์เนี้ยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเก็บได้แล้วปกติปลูกกี่วันถึงจะไซส์นี้ครับ35วันครับอันนี้เก็บได้แล้วนะครับเก็บได้เลยครับผมโอ้คุณผู้ชมมาวิธีเก็บผมคว้าดึงขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ได้ครับ ไม่ได้ ไม่ได้ เราต้องเอียงต้นเขาก่อนอ๋อเอียงเงี้ยเอียงเงี้ยจะเห็นแกนกลางเขาอ๋อเรามาตัดอ๋อเข้าใจแล้วเอียงแล้วก็ตัดเขาขึ้นมาตัดลึกไหมฮะประมาณนี้ได้ไหมได้เลยครับผมนี่ผมตัดขึ้นมาเรียบร้อยนี่ออกมาเป็นแบบนี้เอาละนี่ได้หนึ่งต้นเจ้านี่แหละฮะกรีนโอ๊กใช่ไหมครับกรีนโอ๊กลักษณะตัดเหมือนกันเลยครับแล้วก็แหวกมันอย่างนี้แล้วก็ตัดมันตัดเลยครับชึบเอาละแล้วก็จริงๆแล้วคือคนมาทานอาหารที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับพี่เขาบอกว่าก็เข้ามาตัดผักได้เลยแล้วก็ทางร้านก็จะล้างทำความสะอาดให้แล้วก็ทำกับข้าวทานกันถ้าอยากจะซื้อกลับบ้านอยากจะเลือกตัดเองก็ตัดได้เลยแล้วก็ไปชั่งกิโลกลับบ้านกันจะขออนุญาตเก็บผักไปสักประมาณนึงนะฮะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันดูเดี๋ยวลองไปชิมกันดูว่าผักอร่อยแค่ไหนแล้วรสชาติการทำอาหารของที่นี่เป็นยังไงแป๊บเดียวฮะผู้ชมเราอยู่ที่
บ้านสวนผักยิ้มนอกจากจะเก็บผักมาแล้วเขาก็แปรรูปนะฮะทำอาหารให้เราทานมาเที่ยวที่นี่มีทั้งเก็บผักมีทั้งทานกาแฟแล้วก็มีภัตตาคารอยู่กลางสวนมาขึ้นเรือทีบเนี่ยฮะแล้วก็เที่ยวที่นี่ได้ครบเลยมาได้บรรยากาศที่นี่อาหารจัดอาหารเก๋มากโดยมีผักเป็นพระเอกหมดเลยตรงนี้เป็นสลัดอกไก่นะครับก็จะมีผักที่ปลูกที่นี่หมดเลยมะเขือเทศนี่ก็ที่นี่จะมีอยู่สองสายพันธุ์ที่ปลูกฮะจะมี Kingfisher กับ Solarino น้ำสลัดนี่เป็นงาถั่วประมาณนี้ผัดมานี่เป็นข้าวผัดข้าวไม่ใช่ข้าวธรรมดาคุณผู้ชมฮะข้าวเหนียวผัดแจ่วคอหมูปอกช็อปอันนี้ก็มาพร้อมกับน้ำสลัดที่ใกล้เคียงกันนะน่าจะเป็นน้ำสลัดตัวเดียวกันแล้วก็มีเกรวี่ผัดมานี่ตำทอดส้มตำไทยก็ใช้คำแบบนี้นะฮะแต่นี่คือน้ำส้มตำไทยทานคู่กันไปถัดมาอีกส้มตำปูปลานี่คือ1เซตนะครับเมนูนี้ชื่อว่าตำใจทั้งหมดนี้เราเอาอาหารมาโชว์คุณผู้ชมมีทั้ง4ซ่า5อย่างนะครับสังเกตว่าแต่ละจานเนี่ยสัดส่วนของผักจะมีผักเดินเรื่องอยู่ในนี้ซะส่วนใหญ่ดังนั้นคนชอบการรับประทานผักโดยเฉพาะผักสดมาที่นี่น่าจะชอบละเพราะว่าตัวรสชาติผักเขาค่อนข้างดีมากแล้วก็มีความสบายใจในการทานผมตักหน่อยนี่เลยคุณผู้ชมคำแรกที่เจอคือเราเจอใบมะกรูดนะคุณผู้ชมมันเหมือนกับข้าวเหนียวที่เป็นหน้ากุ้งหน้าอะไรเวลาทานคุณผู้ชมฮะทานเข้าไปแล้วมันหอมขึ้นมาเลยแล้วก็ทานกับเนี่ยหมูเนี่ยคุณผู้ชมมันอร่อยมากโอ้โหนี่แน่นอนจริงผมลุยอีสานเด้อเป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นมื้อที่ตื่นใจที่สุดเลยเจอปูปลาไปสุดยอดแล้วไม่ได้เผ็ดแบบตาลูกตาไฟนะกำลังดีอันนี้ก็คือไทยก็คือไทยจริงๆแล้วก็อร่อยจริงๆทำไมอย่างนั้นแล้วน้ำก็เนี่ยหวานสมเป็นส้มตำไทยทีนี้พอเรามากินกับของทอดที่เป็นอย่างนี้มันก็เข้ากันอีกผู้ชมส้มตำทอดร้านนี้เข้ากันพอดีอย่างที่คุณนิรุตบอกน้ำราดเขาอะดูสดชื่นรสชาติมาตรฐานผู้ชมมาลองสั่งทานดูหอมพริกไทยขึ้นมาสนั่นหวั่นไหวเข้าไปแต่ว่าดีก็เป็นอกไก่ที่จืดชืดมากๆที่ผมไม่เคยชอบกินเลยแต่มาที่ร้านผักยิ้มนี่ปกไก่ก็อร่อยมากคุณผู้ชมที่เราสองคนเนี่ยทานไก่ส่วนสะโพกกับน่องใช่แล้วมาเจออกนี่ก็อย่างอร่อยนี่จริงเหรอสัญญาเลยว่าไม่ได้โกหกใช่โอ้โหนี่ขอชิ้นที่สองนี่ไงคุณนิรุตเคยบอกว่าผักอร่อยเนี่ยเขาปรุงดินเก่งทำให้ผักมีรสชาติตามดินนั้นๆที่นี่ปรุงดินเก่งรสชาติดีเขาบอกว่าพ็อกช็อปที่นี่ก็รสชาติมาตรฐานนะฮะมีความเค็มหอมตัวเนื้อเนี่ยก็มาตรฐานดีครับแต่ว่าพ็อกช็อปที่มาวางอยู่กับของที่พิเศษที่สุดบนนี้ก็คือผัดที่เขาปรุงเองเนี่ยครับประทานพ็อกช็อปเสร็จลงตามด้วยมะเขือเทศเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็มีความสดชื่นอยู่ในนี้แล้วมะเขือเทศเนี่ยคุณนิรุตบอกปลูกยากมากสำหรับคนที่ทำฟาร์มปลูกที่บ้านเองเนี่ยทำมะเขือเทศได้ยากสุดที่ไหนมีแรงว่ายอดฝีมือมาทานดูที่นี่คือบ้านสวนผักยิ้มนะฮะเปิดทุกวันคุณผู้ชมครับจันทร์ถึงศุกร์เปิดแต่9โมงถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์9โมงปิด6โมงเย็นวันพุธเขาหยุดนะฮะคุณผู้ชมผ่านมาที่นี่แวะมาทานข้าวเที่ยงแล้วก็ไปเที่ยวเมืองใกล้ๆได้อีกหลายเมืองนะฮะและที่นี่คืออ่างทองที่น่ารักที่สุดนะครับนี่คือ365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองรองกับอาหารที่นี่บ้านสวนผักยิ้มรสชาติแบบนี้เลยฮะนี่คือวิเศษชัยชาญสำหรับใครที่อยากทานผักออร์แกนิกกับวัตถุดิบปลอดสารอาหารปลอดภัยแบบนี้สามารถเดินทางมาได้เลยครับที่บ้านสวนผักยิ้มตำบลห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง